สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำแปลงผักนะคะเป็นแปลงผักแปลงใหม่นะคะอยู่ติดถนนนะคะทำค้างไว้เมื่ ปลายปีนะคะเดี๋ยวเรามาทำต่อเลยนะคะเมื่อปลายปีก็ได้เอาหญ้าแห้งนะคะมากองไว้นะคะอันดับแรกก็ปูหนังสือพิมพ์แล้วก็เอาหญ้าแห้งเนี่ยมาทิ้งไว้ตอนนี้เราจะมาทำขอบมันนะคะขอบแปลงนะคะเราก็จะขนอิฐนะคะมาก่อเป็นขอบเลยนะคะเพราะว่ามันมีอิฐนะคะที่เหลือจากการก่อสร้างใช้งานในบริเวณบ้านแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ต้องทิ้งเนาะแล้วก็ไม่ต้องซื้อของใหม่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ได้ขอบแปลงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาจัดการกับหญ้าที่อยู่ในแปลงนะคะเป็นหญ้าแห้งที่มันเกาะตัวกันเป็นก้อนนะคะเราก็จะมาขยายมันออกนะคะให้ทั่วแปลงเลยให้เรียบนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวพอเราได้ไปซื้อดินเนาะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อดินนะคะเดี๋ยวว่างๆไปซื้อดินมาแล้วก็เอาดินมาถมข้างบนนะคะเอาดินมาไว้ข้างบนแล้วก็ผสมกับปุ๋ยคอกขี้วัวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาทำการปลูกผักปลูกดอกไม้ผลไม้ได้นะคะในนี้เนาะอาจจะเป็นปลูกมันฝรั่งหรือไม่ก็อาจจะย้ายสตรอเบอรี่มาเป็นบางส่วนยังไม่แน่ใจนะคะทำแปลงไว้ก่อนนะคะ